You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วคุณผู้ฟังคิดว่าวางแผนจะไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรในช่วงนี้ดีคะพอดแคสต์วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ชวนคุณผู้ฟังเข้าป่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรีนอยากจะชวนคุยเรื่องของชินรินโยคุคืออะไรคือการอาบป่าหรือว่า forest bathing ค่ะเป็นศาสตร์เรื่องของการรักษาแล้วก็เยียวยาสุขภาพทางกายใจนะคะถือกำเนิดครั้งแรกในญี่ปุ่นค่ะช่วงทศวรรษ1980นักวิจัยหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็นการที่จะใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งพบว่าการอาบป่าส่งผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะการอาบป่าเนี่ยต่างจากการสำรวจป่าทั่วไปยังไงคือเวลาเราไปสำรวจป่าบางทีเราอาจจะชมนกชมไม้ดูความสวยงามทางธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วอะค่ะการอาบป่าคือพยายามที่จะชวนคนเนี่ยเข้ามาพินิจพิจารณาเรื่องของประสาทสัมผัสโดยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการทำใจให้สงบมีสมาธิด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบนะคะแล้วก็เผชิญกับความวุ่นวายต่างๆถ้าเกิดว่าได้ไปอาบป่าก็น่าจะช่วยบรรเทาความเครียดต่างๆได้ด้วยนะคะการสัมผัสทั้ง5อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นี้มันคืออะไรอย่างเช่นเรื่องของการมองเห็นเนี่ยเราก็จะสังเกตสีเขียวสีเหลืองสีต่างๆของภูมิทัศน์ของป่านะคะกลิ่นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยลองสังเกตนะอย่างเช่นเลยเวลาหลังฝนตกนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆต้นไม้มันก็จะมีกลิ่นออกมาใช่ไหมบางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนแบบเทอราพีมากๆเหมือนเป็นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเรื่องของเสียงนะคะในป่าโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยว่าเราอาจจะได้ฟังเสียงนกร้องมากมายขนาดไหนเสียงลมพัดผ่านใบไม้อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยค่ะหรือแม้แต่การริมรถนะคะใบไม้ต่างๆถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเป็นใบอะไรกินได้ไม่ได้บางทีอาจจะไปลองชิมนะคะก็เรียกว่าการปล่อยตัวเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของป่าพยายามสัมผัสทุกๆประสาทสัมผัสของเราเนี่ยค่ะก็เรียกว่าทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของธรรมชาติแล้วมันก็คือธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะในการรักษาโรคบางโรคนะคุณหมอก็คือแทนที่จะเขียนใบสั่งยาเขาเขียนใบสั่งให้ไปอาบป่าแทนค่ะโอ้โหแสดงว่าในทางการแพทย์เองก็ให้การยอมรับเหมือนกันนะคะว่าการอาบป่าหรือว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจจริงๆซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะฟรีนก็มีโอกาสนะคะได้ไปอาบป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นบ้านกลางป่าของป้าแอดนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังสั้นๆนะคะป้าแอดก็เล่าว่าคนที่เคยมาอาบป่าด้วยกันเนี่ยเขาตอนแรกมีความดันสูงแต่พออาบด้วยกันไปสักระยะนึงอะค่ะก็พบว่าความดันกลับมาสู่สภาวะปกติเลยนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันกับคุณหมอหม่องนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์โรคหัวใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่บุคคลในวงการสิ่งแวดล้อมคนรักธรรมชาติเนี่ยล้วนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าคุณหมอมักจะสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติให้พวกเราได้ฟังเป็นประโยชน์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยค่ะ The Active Podcast เราคุยกันเรื่องของการอาบป่าแล้วก็ยกตัวอย่างไปนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยโรคบางโรคทราบมาว่าแทนที่คุณหมอจะเขียนใบสั่งยาก็ไปเขียนใบสั่งให้คนไข้เนี่ยไปอาบป่าซะอย่างนั้นเลยและอยากจะขอสอบถามกับคุณหมอมองอะค่ะว่าในทางการแพทย์เนี่ยการอาบป่าช่วยได้จริงๆหรอคะจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับจากทางญี่ปุ่นเนาะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็น professor Miyazaki เนาะเขาก็ทำมาสักประมาณสัก4ปี5ปีเนี่ยครับเขาก็เจอคนไข้ที่มีความดันสูงมีโรคหัวจงหัวใจอะไรมากมายเนี่ยก็เขาก็ทำวิจัยครับว่าลองไปดูซิว่าถ้าเข้าไปนั่งในป่าหรือไปเดินในป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสรีระวิทยาต่างๆของร่างกายนะครับเนาะเขาก็ไปพบครับว่า
หนึ่งนะฮะก็คือความดันโลหิตเนี่ยลดลงชัดเจนนะฮะอาจจะลดลงประมาณสักประมาณสักเกือบ10มิลลิเมตรตลอดหรือ20มิลลิเมตรตลอดเลยนะฮะคืออย่างสมมุติเรา100 140อย่างเงี้ยนะมันก็จะเหลือ120อะไรเงี้ยนะครับคิดสลิดคือความดันตัวบนเนาะจะลงประมาณนั้นแล้วก็ถ้าไปวัดพวกฮอร์โมนที่มันเกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับเช่นฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอลนะฮะหรือฮอร์โมนพวกแอดรีนาลีนเนี่ยแต่เคยได้ยินไหมนะฮะแอดรีนาลีนแบบที่เหมือนกับคนเป็นมีเยอะๆก็จะกลายเป็นเหมือนกับมนุษย์เขียวตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดเนาะก็เพราะว่าปริมาณฮอร์โมนเหล่านั้นลดลงอย่างชัดเจนครับลดลงเยอะเลยนะฮะนั่นหมายความว่าคือนี่เป็นการวัดทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ธรรมชาตินั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยสงบลงแล้วก็ความเครียดต่างๆที่ระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะหลอดเลือดที่เคยหดเกร็งเนี่ยก็จะคลายตัวหัวใจก็เต้นช้าลงความดันก็ลดลงซึ่งอันนี้มันก็มีผลดีทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะฮะสั้นก็เห็นอยู่แล้วนะครับความเครียดลดลงระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะครับมีโอกาสนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะความดันสูงหรือภาวะโรคหัวใจต่างๆเนี่ยได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องวัดก็น่าจะบอกได้นะเพราะว่าเราถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าในพื้นที่สีเขียวเราจะรู้สึกเลยครับว่าเราสบายนะฮะเราสบายมากคือมันการเปิดรับภาษาทั้งหลายไม่ว่าจะภาพที่เรามองเห็นความเคี้ยวความสดชื่นเสียงนกการได้ยินเสียงนกร้องเสียงใบไม้พัดปลิวไหวกับสายลมนะฮะกลิ่นนะฮะซึ่งกลิ่นนี้ก็มีความสำคัญเยอะเลยนะฮะกลิ่นจากดินต่างๆแล้วก็สัมผัสต่างๆก็คือว่าทุกประสาทสัมผัสเมื่อเราเข้าไปอาบหรือไปแช่อยู่ในประสาทสัมผัสเหล่านี้นะครับเราก็รู้สึกทันทีเลยครับว่ามันปลอดภัยเรามากนะครับเราเกิดเราคิดอะไรไม่ออกเรากังวลเราสับสนต่างๆเข้าไปป่ามันจะเกิดสมาธิครับคือเรามันเป็นความสงบที่มันมีโฟกัสอะนะครับคือมันมีการตื่นตัวในแง่หนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็สงบในแง่หนึ่งนะเราก็ไม่ต้องดูไกลฮะเราก็คงสร้างพระพุทธเจ้าท่านก็ไปตรัสรู้ในป่าเนาะนะครับแล้วดูถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าเนี่ยมันจะเกิดปัญญาครับเกิดความสมองเราจะโปร่งใสขึ้นนะฮะอันนี้จริงเรื่องสมองเนี่ยเมียสกิเนี่ยศาสตราจารย์มิซากิเนี่ยเขาก็ทำเนาะเขาก็ศึกษาดูในสมองไอ้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าprefrontal นะฮะก็คือสมองส่วนหน้านะซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดตรรกะปัญญาต่างๆเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราเข้าไปนั่งในป่าอยู่ส่วนในป่าเนี่ยสมองตรงนี้ก็จะทำงานได้ดีขึ้นสงบลงไม่วุ่นวายไม่แบบตื่นเร้าแบบวุ่นวายนะครับนั่นก็คือถ้าเทียบกับต้องไปเดินในเมืองเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันก็จะถูกกระตุ้นแบบในแง่ไม่ดีนะครับแต่เข้าในป่าก็เกิดความสงบแล้วทางการแพทย์ของไทยล่ะคะคุณหมอเริ่มมีการให้ความสำคัญเรื่องนี้หรือว่าแบบแนะนำคนไข้ในแนวทางนี้เยอะไหมคะผมคิดว่ายังน้อยนะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยได้คุณหมอไทยก็อาจจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ยังมองว่ามันยังไม่ได้ aware ยังไม่ได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะส่วนตัวเองก็พยายามแนะนำคนไข้นะว่าโอเคคือคำว่าเราจะไปอาบป่านี่ไม่ใช่ว่าเราโหเราต้องไปเข้าเขาใหญ่ขึ้นดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยนะฮะจะหมายคำว่าเราก็มีอาบเล็กๆน้อยๆก็คือไปหาที่พื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะมีต้นไม้เยอะหน่อยสวนสาธารณะหรือออกนอกเมืองไปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็แต่ละวันเนี่ยที่ทำงานเราเอาแหมมีแม้แต่จะกันสักอันนึงก็อาจจะช่วยได้นะครับเนาะหรือทำพื้นที่ในที่ทำงานให้มันมีที่ที่มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีสีเขียวผมคิดว่าวันนี้วันหน่อยก็ดีเสร็จแล้วเราก็ไปแบบอาบป่าจริงจังบ้างนะครับถ้ามีโอกาสก็พยายามใช้เวลาธรรมชาติมากขึ้นครับเพราะว่าการก็จะทำให้เราประสาทสัมผัสต่างๆของเราเนี่ยมันจะฟื้นตัวนะครับแล้วอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหครับทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างก็กระตุ้นเราตลอดเวลานะครับงั้นเราก็จะมีความด้านชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าพอเราเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะไอ้สัมผัสของเราเนี่ยจะเกิดการตื่นเร้าอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกับธรรมชาติก็นอกจากนั้นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะครับยังมีคนมองเรื่องประโยชน์ของการของแบคทีเรียนะฮะในเราดูในแบคทีเรียอยู่ในเมืองเนี่ยคือต้องมองว่าเชื้อ
จุลินทรีย์ที่อยู่ร่างกายเราไม่ได้เชื้อโรคทั้งหมดนะครับจริงส่วนที่เป็นเชื้อโรคก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่อยู่บนตัวเราเนี่ยมากมีจำนวนเซลล์มากกว่าเซลล์ของร่างกายเราอีกนะที่อยู่ในลำไส้เราอยู่บนผิวหนังเรามากมายเลยแล้วหลายชนิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก่อโรคนะครับมันสร้างสมดุลบางอย่างในร่างกายเราซึ่งอันเนี้ยเวลาถ้าเราไปแลกเปลี่ยนในที่สิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะได้จุลินทรีย์ที่ดีฮะมีประโยชน์เข้ามาอยู่บนตัวเรานะครับถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่างๆก็จะมีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสมดุลของแบคทีเรียของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอันนี้มีการศึกษาอีกเยอะเลยนะครับอย่างแบคทีเรียในลำไส้บางคนลำไส้เนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพในลำไส้ต่ำในสิ่งแวดล้อมเมืองอ่ะนะฮะทำให้มันวิถีชีวิตของเราการกินของอาหารของเราเนี่ยมันทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ของเราต่ำครับอาจจะมีอันนี้ทำให้เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% นะฮะนี่ยังเป็นเรื่องใหม่ที่การแพทย์กำลังดูมันมีการสร้างสารอะไรบางอย่างซึ่งไปทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทั่วร่างกายครับมันเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเกี่ยวข้องกับโรคอัมพาตเกี่ยวข้องกับมะเร็งหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเขาเรียกว่ากัดที่แปลว่า GUT ที่แปลว่าลำไส้เนี่ยไมโครไบโอตานะฮะก็คือไมโครไบโอตาคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับก็อย่างโรคในยุคปัจจุบันที่บางคนสมัยก่อนก็ไม่เป็นกันเนาะพวกโรคซึมเศร้าโรคต้านทานทำร้ายตัวอ๋ออันนั้นใช่เลยโรคทางด้านจิตนี่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับโรคซึมเศร้าโรคเครียดเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเลยนะฮะซึ่งก็บางคนก็ไม่รู้สาเหตุเป็นจากอะไรส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนี้เลยนะฮะผมประสบการณ์ส่วนตัวเลยฮะเวลาผมแบบเครียดหรือว่าอะไรโอ้มีปัญหาที่ทำงานเยอะเลยพอเข้าป่านี่ไหมมันหายเป็นตุดทิ้งเลยครับมันหายเลยแล้วมันมุมนึงก็คือเราเห็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราคือบางทีเราอยู่ที่ทำงานเราก็จะมองแต่ตัวเราเป็นศูนย์กลางเนาะแต่พอเราเข้าไปในป่าไปโอ้ไปอยู่ในป่าเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเรามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเราตัวเล็กกว่าต้นไม้ตั้งเยอะใช่ไหมคุณหมอโรคนี้มันใหญ่โตกว่าเราเยอะมนุษย์เราก็เกิดมาแล้วก็ตายไปเนี่ยแต่ว่ามันโรคนี้มันใหญ่กว่าเรามากมายเราก็จะไม่ค่อยสำคัญกับตัวเราเท่าไหร่นะฮะเราก็จะเปลี่ยนมุมมองต่างๆและความทุกข์ต่างๆมันก็เบาบางไปเยอะนะครับผมว่าป่ามันมีพลังในการเยียวยาทั้งจิตใจทั้งร่างกายอย่างน่าสนใจครับหลายในหลายทางลองทำกับตัวเองได้เลยครับผมเนี่ยใช้วิธีนี้รักษาได้เขาเรียกว่าวิตามิน N นะวิตามิน N for nature เนี่ยนะค่ะการมีพื้นที่ป่าหรือแม้แต่พื้นที่สีเขียวแล้วมันมาเยียวยากายใจจิตของเราแก้โรคสารพัดมากมายขนาดนี้คุณหมอคิดว่าทางภาครัฐเองควรที่จะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเชิงกระบวนการหรือว่าเชิงพื้นที่อะค่ะครับอ๋อครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราจะต้องเข้าไปถึงป่าเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายเนาะนั้นผมว่ามันควรจะเอาสิ่งแวดล้อมคือมีพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยในเมืองเนี่ยให้มากขึ้นครับเราควรจะมีกระบวนการทางภาษาทางการพัฒนายุคใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่า rewilding นะ wild ที่แปลว่าป่านี่นะครับ rewild ก็คืออย่างเมืองอย่างสิงคโปร์อย่างลอนดอนเนี่ยนะตอนนี้เขามาทิศทางนี้เลยนะครับก็คือว่าโอ้โหไปคือพื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดแล้วก็เราจะไม่มีแบบสมมติมีคลองหรือแม่น้ำเนี่ยจะไม่มีนะฮะคอนกรีตไปขนาบข้างเหรอคะตรงไม่มีนะครับทุกอย่างจะมีพืชน้ำมีระบบนิเวศแบบเหมือนป่าเนี่ยกลับคืนเข้ามาสู่ในเมืองคนสมัยก่อนก็โอ้กลัวเดี๋ยวรกเดี๋ยวมีงูเยี่ยวๆขอแต่ว่ายุคใหม่นี่ไม่ใช่นะครับเขาก็จะมองว่าโอ้เดี๋ยวต้องสร้างธรรมชาติอยู่ใกล้กับมนุษย์มาผมคิดว่าถ้ารัฐเข้าใจเรื่องนี้นะครับกระบวนการคือทันสมัยพอนะโลกก็ไปถึงไหนแล้วใช่ไหมเรายังมาจัดการธรรมชาติแบบสมัยเก่านะโอ้จะต้องมีคอนกรีตมันยังนั่นโอ้มันไม่ใช่นะครับก็เป็นยุคซึ่งเรามนุษย์เราบกพร่องธรรมชาติมากนะฮะประชากรเราเป็นเรียกว่าโรคบกพร่องธรรมชาติจริงมันมีเทอมนี้จริงนะฮะเขาเรียกว่า nature deficit disorder เหมือนเราแบบโรคบกพร่องธรรมชาติ
ขาดธรรมชาติเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนเข้าถึงจะให้ทุกคนไปเข้าป่าไปตั้งแคมป์ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันยากแล้วก็โอกาสอย่างนั้นน้อยเราต้องมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในเมืองคำว่าพื้นที่สีเขียวไม่จำเป็นจะต้องเป็นสวนสาธารณะสำหรับไปนะครับก็คือตามจอกซอกซอยดินถนนต่างๆเนี่ยก็พยายามคืนสภาพให้มันเป็นสภาพที่เป็นธรรมชาติที่มากที่สุดนะฮะนี่ก็อยากให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับในพื้นที่ต่อต่างๆผมว่าถ้ารัฐให้ความสำคัญตรงนี้ครับแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นอย่างจริงจังนะครับผมว่าเราจะลดปัญหาเรื่องสุขภาพไปอีกเยอะแล้วไม่ต้องไปเสียค่ารักษาผมเนี่ยมานั่งรักษาเช้าเจ็บเย็นเนี่ยนะฮะคนไข้โรคหัวใจความดันสีสูงเบาหวานอะไรพวกนี้ก็จะลดเบาบางลงไปนะครับจากการที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็คนก็เป็นปัญหาโรคทางกายและโรคทางจิตเนี่ยน้อยลงนะฮะก็ผมคิดว่าอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่รัฐควรจะใส่ใจนะครับแล้วก็ให้การส่งเสริมในทางคิดนี้นะครับแน่นอนครับอุทยานต่างๆก็อาจจะมีเนาะว่าทางเราจัดเส้นทางที่แหมอาจจะเดินง่ายๆนะครับโอเคสำหรับคนที่ไม่ยอมการสุขสมบัติแต่ว่าแหมเป็นเส้นทางที่มันดีมากเลยนะครับเข้าไปแล้วโอ้มันสดชื่นเสียงธรรมชาติได้ยินโอ้เสียงชะนีเสียงจิ้งหรีดเสียงน้ำไหลเสียงที่มันเยียวยาจิตใจนะฮะเราทำเส้นทางเป็นเส้นทางอาบป่าเนี่ยอุทยานนึงอาจจะมีเส้นทางอาบป่าซะนะฮะให้สักหนึ่งเส้นทางเดินไม่ต้องไกลไม่ได้พิชิตอะไรแค่เข้าไปกันเงียบๆนะฮะไม่ได้ไปร้องเพลงเปลี่ยนที่กินเหล้าอะไรก็ไม่ใช่แต่ไปเพื่อไปสัมผัสนะฮะแล้วก็ไปเป็นที่สำหรับรักษาเยียวยาร่างกายเราแล้วก็หัวใจของเราจิตใจของเราที่มันยับเยินมาจากการใช้วิถีชีวิตปัจจุบันที่เราต้องเผชิญอยู่ในเมืองนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะน่าจะเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้แล้วต่างชาติก็น่าจะชอบใจนะโอ้โอเคอุทยานแห่งชาติประเทศไทยเรามีเส้นทางอาบป่าเป็นแบบเซอร์ติฟายด้วยนะอะไรเช่นนี้อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปเช็คดูว่าเส้นทางนี้เหมาะสมที่จะใช้ในการใช้อาบป่านะครับค่ะอาจจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะใช่ใช่เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะเป็นแนวแบบแนวทางด้านสุขภาพใช่ครับอย่างที่ญี่ปุ่นเนี้ยการส่งเสริมระดับนโยบายของเขาเนี่ยมันเป็นในเชิงกระทรวงหรือยังไงบ้างค่ะคุณหมอคิดว่าถ้าเป็นหน่วยงานของไทยเนี่ยใครควรที่จะเข้ามาดูแลบ้างคะควรจะเป็นสาธารณสุขเอาไปใส่ใจด้วยไหมหรือยังไงคะคุณหมอสาธารณสุขก็น่าจะเป็นคนที่คอยกระตุ้นเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าก็คงจะเป็นเรื่องการป้องกันโรคจะหน่วยงานที่จะช่วยที่ต้องประสานกันด้วยก็คงเป็นกรมอุทยานนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเมืองทั้งหลายนะครับในเทศบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มซึ่งน่าจะเข้าใจทิศทางของการปรับปรุงเมืองให้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ดีกับสุขภาพของมนุษย์นะครับผมคิดว่านี้ก็น่าจะเป็นระดับเทศบาลไหมนะฮะหรือว่าเป็นกทม.อะไรแบบนี้ครับที่ต้องเป็นคนทำผลักดันครับค่ะเรียกว่าอยากเห็นครับอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมากเลยนะครับในเมืองไทยคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนคือบางทีมันไม่ต้องพิสูจน์ขนาดเจาะเลือดวัดนู่นวัดนี่หรอกครับเราเข้าไปแล้วก็จะรู้เองว่าเรารู้สึกดีขนาดไหนจริงค่ะคุณหมอก็เนอะถ้าเกิดว่าส่วนกลางรับเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมกันสร้างความเข้าใจความรู้จักเรื่องการอาบป่ามากขึ้นสุดท้ายก็เยียวยาทั้งผู้คนแล้วก็นำไปสู่ความรักความหวนแหนพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ป่านั่นคือใช่หรือในเมืองจะได้ผลพลอยได้ก็ไม่รู้จะใช่ผลพลอยได้มันจะเป็นผลที่จะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เราก็จะเกิดความรักแล้วก็อยากจะปกป้องมันนะครับเนาะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณหมอหม่องนะคะนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอขาสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับการอาบป่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่คุณผู้ฟังจะสามารถใช้เป็นช้อยนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะจะเริ่มต้นปีใหม่เราอยากจะ start the new day หรือว่าชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะก็อาจจะใช้วิธีของการอาบป่าเป็นช่วงเวลาของการทบทวนจิตใจหิวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในป่าจริงๆหรือว่าในพื้นที่สีเขียวก็ได้แค่เอาประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยค่ะซึมซับแล้วก็
ลองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแบบนี้ก็น่าจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้นะคะพอต้องบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสถิตินะคะก็ชี้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะคนไทยนะคะหรือว่าทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะคะมีภาวะป่วยซึมเศร้าสูงขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศนะคะโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะก็กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยซึมเศร้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะคะองค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีจำนวนกว่า 5% ของประชากรทั่วไปค่ะขณะที่การศึกษาของสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีก 10% นะคะส่วนอัตราการเพิ่มของไทยเนี่ยอยู่ที่ 1-2% ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนื่องจากผู้ที่ทราบว่าตัวเองมีการป่วยมีอาการป่วยเนี่ยแล้วก็มาพบแพทย์เพิ่มขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับการทานยาแล้วก็ทำให้ป่วยน้อยลงค่ะแต่อีกส่วนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่าเข้าไม่ถึงการรักษาหรือรักษาแล้วแต่ไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแบบนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าอาจจะต้องพยายามหาวิธีในการบำบัดอาการทางจิตของตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ชอบค่ะอันนี้คุณหมอก็กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เล่นตุ๊กตาศิลปะต่างๆนะคะแต่ยังไงก็ตามการอาบป่าเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่เอาตัวเองเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ควิงหลีผู้บุกเบิกเรื่องการวิจัยอาบป่าค่ะเขาก็ได้มีการแนะนำด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการอาบป่าหากคุณผู้ฟังนะคะอยากจะลองดูซิว่าอาบแล้วมันดีจริงไหมนะคะก็ลองนำเช็คลิสต์10ข้อนี้นะคะไปลองดูค่ะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราวางแผนทริปอาบป่าโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของร่างกายตัวเองนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปแปลว่าอะไรคือถ้ามันเป็นป่าที่เดินลำบากมากต้องปีนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมนะคะหรือว่าโอ้โหไม่เคยเลยปกติเนี่ยก็อยู่แค่สวนสาธารณะพอจะอาบป่าเนี่ยเข้าไปในป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพิจารณานะคะถึงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยข้อ2เนี่ยคือถ้ามีเวลาทั้งวันเขาก็แนะนำว่าให้อาบป่าหรือว่าอยู่ในป่าประมาณ4ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีเวลาเดินอีกสักประมาณ5กิโลเมตรนะคะหรือถ้ามีเวลาแค่ครึ่งวันนะคะก็ให้อยู่ในป่าสัก2ชั่วโมงเดินอีกสัก 2.5 กิโลเมตรอย่าน้อยกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ทันซึมซับนะคะกับธรรมชาติข้อ3พักเมื่อใดก็ได้ที่รู้สึกเหนื่อยค่ะข้อ4ค่ะอย่าลืมดื่มน้ำหรือว่าชาเมื่อรู้สึกกระหายนะคะข้อ5หาจุดที่ชื่นชอบค่ะแล้วก็นั่งลงสักช่วงเวลาหนึ่งดื่มด่ำกับทัศนียภาพของป่าบางทีเดินไปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยพุ่มไม้ตรงเนี้ยใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงเนี้ยสวยจังเลยนะคะน่านั่งมากๆเลยก็สามารถนั่งได้นะคะหรือจะนอนก็ได้นะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะข้อ6มาแล้วเขาบอกว่าถ้าเจอน้ำตกน้ำร้อนนะคะหรือว่าลำธารอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปสัมผัสได้อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอย่าให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกันนะคะข้อ7ค่ะเลือกทริปอาบป่าที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณอาจจะต้องพิจารณาตั้งเป้าหมายนะว่าอยากจะอาบป่าประมาณไหนแบบไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปหรือเป็นป่าแบบเทอราพีป่าสวยงามอะไรทำนองนี้นะคะข้อ8ค่ะถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันเซลล์ที่มีหน้าที่กำจัดเซลล์มะเร็งนะคะหรือว่า natural killer activity ก็แนะนำให้จัดเป็นทริปเลย3วัน2คืนค่ะแบบนี้ก็อาจจะต้องไปแถวอุทยานหรือเปล่าหรือว่าไปรีสอร์ทอะไรเงี้ยที่ข้างหลังติดกับป่าประมาณนี้นะคะข้อ9ค่ะถ้าคุณแค่ต้องการผ่อนคลายหรือว่าลดความเครียดทริปวันเดียวในป่าหรือสวนสาธารณะใกล้บ้านก็สามารถใช้เป็นการอาบป่าได้นะคะและสุดท้ายค่ะข้อ10นะคะก็มองว่าการอาบป่าเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันโรคค่ะการรักษาอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าตั้งเป้าว่าจะไปรักษาเลยนะคะบางทีต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช่แบบว่าไปวันเดียวแล้วเห็นผลทันใดนะคะโดยเฉพาะบางโรคที่มันอาจจะต้องใช้ศักยภาพในการรักษานิดนึงนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยบางทีอย่างที่คุณหมอมองบอกเลยพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้กลางธรรมชาตินะคะก็อาจจะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นด้วยธรรมในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของความงมงายหรือไสยศาสตร์อะไรนะคะแต่เป็น
ความเข้าใจธรรมชาติที่เป็นตัวเราซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเห็นใบไม้ที่มันหล่นลงมาตามช่วงเวลานะคะฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมหรือว่าใบที่มันตายแล้วนะคะแห้งแล้วก็หล่นลงมาแบบนั้นก็เข้าใจได้เลยค่ะว่าโอ้ทำชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละนะคะพอเราได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้สุดท้ายเราเข้าใจธรรมชาติธรรมะมากขึ้นมันก็เป็นความสงบความสุขของตัวเราเองอันนี้คือพูดถึงตัวเองเลยนะเวลาที่เราไปอยู่กลางธรรมชาติแล้วอ่ะมันก็แค่นั้นเองเนาะทุกอย่างแล้วก็ลืมมันไปเรื่องที่วุ่นวายทางโลกแล้วก็กลับมาโฟกัสกับสตินะคะแล้วเรื่องราวต่างๆที่เคยหนักหน่วงหนักอึ้งอยู่ในสมองเนี่ยมันก็เบาลงเพราะเรารู้สึกว่าโอ้ธรรมชาติมันก็แค่นี้เองอ่ะเนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่งของธรรมชาตินะคะสุดท้ายยังไงก็อยากจะย้ำค่ะว่าอย่าลืมดูแลพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใกล้ตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆใดๆก็ตามนะคะเอามาไว้ที่ทำงานมาไว้ใกล้ๆตัวดูแลพื้นที่สีเขียวเพราะสุดท้ายเห็นชัดเจนว่าธรรมชาติก็จะกลับมาดูแลเราทั้งกายใจจิตแล้วก็ความสุขที่เราคิดว่าเราต้องซื้อมาหรือเปล่าเราต้องไปหาที่ไหนหรือเปล่าบางทีมันก็เจอง่ายๆแค่อยู่ใกล้ๆต้นไม้หรือว่าพื้นที่ธรรมชาตินี่แหละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Active Podcast วันนี้นะคะหากคุณผู้ชมค่ะมีโอกาสที่จะไปอาบป่าหรือว่า Forest Bathing นะคะก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะบอกเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไปที่ไหนพื้นที่สีเขียวสวยไหมดีอย่างไรค่ะแล้วมีโอกาสกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.